ีค่ะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนโกโก้จะรอดเหรอชุดนั้นลองสลับกับตีย่าดูไหมชุดของทีมลูกเกดเราสลับกันแล้วไม่มีชุดของใครที่ลากพื้นจนเกินไปเหมือนกับตอนที่เราเดินแบบชุดแต่งงานเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการโวยวายเรื่องชุดแน่นอนจากเมนเทอร์ลูกเกดค่ะเดี๋ยวพี่จะลองหมุนดับเบิลเทิร์นปลายเวทีพี่จะลองดูแล้วถ้าพี่ทำได้อ่ะพี่จะให้จีน่าทำเพราะว่าเป็นฟินาเล่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอ่ะพี่จะเดินให้ดูพี่เกดอ่ะแบบสร้างความมั่นใจให้พวกเราตรงที่ว่าไปถึงแล้วพี่เกดเดินให้ดูก่อนเลยกลัวไหมไม่กลัวเพราะฉะนั้นฟูลเทิร์นได้จีน่าขนลุกขนลุกมากให้จีน่าผ่านเราก่อนถอยจีน่าผ่านเราก่อนไปดูจากการซ้อมนะคะพี่เป็นห่วงโกโก้เพราะโกโก้ดูยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เบาๆโกโก้เบาๆเบาๆเบาๆไปหนูก็พยายามตั้งสติแล้วก็หยุดสักแป๊บนึงแล้วก็เดินต่อไป1 2 3 4 5ไปการเดินแบบวันนี้ทีมลูกเกดชนะแน่นอนทีมอื่นอะไปตกน้ำเหอะแคมเปญวันนี้รู้สึกเฉยๆสำหรับพี่นะเพราะว่าพี่ทำได้ทีมลูกเกดชนะแน่นอนโกโก้น่ากังวลจริงๆน่ากังวลโอ้โกโก้แย่มากเลยไม่มั่นใจเลยไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวอ่ะกระโปรงมันไปพันอยู่ที่เท้าอ่ะกรุณาช่วยปัดหน่อยเสียวไส้เอานะเอาลูกเอ้ยสิ่งที่โกโก้ทำคือยืนเฉยๆแล้วเอาผ้าออกจากเท้าเลยโกโก้เดินแย่มากอยู่จะก้มมองชุดตัวเองแล้วก็ดึงทำไมรู้ถึงแม้ว่าหลุดก็แบบก็ไม่แย่อะยังถือว่าเออยังทำเนียนๆอยู่อะก่อนเดินพี่เกดบอกแล้วว่าพี่ม้าเขาเป็นคนที่คอมเมนต์แรงและเป็นคนที่พูดเสียงดังอย่าหลุดโฟกัสอย่าฟังเขาหนูว่าจะหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆเหนื่อยแล้วเกิดโกโก้พี่ไม่รู้จะทำยังไงละหนูจะลบคำว่านางงามให้ทุกๆคนเห็นว่าหนูไม่ใช่นางงามและหนูก็เป็นในทุกอย่างไม่ใช่แค่นางแบบอย่างเดียวด้วยโกโก้เนี่ยไม่สามารถเป็นนางแบบได้ขอพูดตรงนี้เลยดูเกรงๆนิดฉันบอกแล้วว่าให้กินน้อยๆฉันบอกเธอแล้วว่าให้กินน้อยๆเมื่อกลางวันฟาดไปเยอะอย่าสนใจอย่าฟังเขาตีย่านะคะเดินดีนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าให้เป็นนางแบบเนี่ยต้องไปไดเอทก่อนถ้าอยู่จะมาพูดเรื่องรูปร่างของเตี้ยว่าอ้วนอย่างงู้นอย่างนี้งั้นก็ควรจะบอกว่าติช่าเตี้ยเกินไปไหมเป็นนางแบบไม่ได้ขาสั้นยังใส่รองเท้าส้นสูงได้ให้สูงเพิ่มอีก8นิ้วยังได้แต่อ้วนล่ะเอาไขมันไปไว้ที่ไหนคนนี้หน้าเท่มากเลยอะมะปางเนี่ยเห็นไหมคุณบอกแล้วตั้งแต่แรกคนอื่นไม่เห็นมีใครเชื่อสิ่งที่คุณบอกเลยแม่มาพูดเหมือนคุณเลยคนนี้คุณเห็นแล้วคุณแบบคุณชอบเลยอะคนนี้ดูเป็นนางแบบมากเอาลูกแม่มะปราง
เดินไม่ดีเลยควบคุมสติตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ไม่สตรองที่ลุกขึ้นมาได้รู้สึกโคตรเกลียดตัวเองเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้จีน่าถือว่าทำเป็นบ้านได้ดีก็เดินได้อลังจริงๆก็ต้องให้เขานะโชว์นี้เพราะว่าถือว่าทำได้ดีเธอเนยะจีน่าพิเกตหันมาบอกฟูเธอเนยะคุณบอกค่ะเพราะว่าอย่ารอให้เจสซี่ฟูเธอบ้างนะและนั่นคือฟินาเล่คือหนูก็ไม่อยากตายนะคะร้องเพลงไปเลยวะไปตายด้วยกันเถอะไปตายด้วยกันนี่ทีมงานแกล้งใช่ไหมมากคือก้าวคนนี้สมาธิและความอยากชนะเขาเยอะมากอ่ะมันทำให้เขาสมาธิดีมากทุกคนเลยอ่ะเก่งมากเก่งจริงๆวิวว่าน้องๆทำได้ดีค่ะสำหรับอุปสรรคแบบนี้พี่อึ้งเลยอ่ะทีมแรกก็มีน้องหลายๆคนนะฮะมีความมั่นใจในการเดินดีโดยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้องทิชาทิชาซึ่งเป็นคนแรกที่เดินออกมาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในการเดินมากเลยแต่อย่างนึงเนี่ยที่น้องเนี่ยทำแล้วก็เยอะแล้วก็บ่อยมากเกินไปนั่นก็คือว่าจะสะบัดเนี่ยก็คือสะบัดเยอะเกินไปคือจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำมากถึงขนาดนั้นสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยสวยๆพอแต่ต้องยกย่องน้องคนนี้มากเลยนะคะน้องลินลี่อายุ13สามารถทำงานได้ดีมากขนาดนี้โอ้โหปรบมือเลยทีเดียว